อันยองฮาเซโยสวัสดีทุกๆคนครับขอต้อนรับเข้าสู่เกาหลี everyday และนี่คือเกาหลี4นาทีรายการที่จะพาทุกๆคนมารู้จักกับเรื่องราวต่างๆของประเทศเกาหลีในเวลาเพียง4นาทีครับถ้าหากเราจะพูดถึงสวนสนุกในเกาหลีนั้นนะครับผมแน่นอนว่าหลายๆคนนะครับน่าจะต้องนึกถึงสวนสนุกชื่อดังอย่างเอเวอร์แลนด์หรือว่าสวนสนุก ลอตเตอรีเวิลด์กันใช่ไหมล่ะครับผมเรียกได้ว่าเป็นส,ส่วนสนุกที่ได้รับความนิยมไปอย่างมากจากนักท่องเที่ยวเลยทีเดียวนะครับผมแต่ในวันนี้นะครับผมผมจะขอพาทุกๆคนไปรู้จักกับสวนสนุกอีกแห่งหนึ่งนะครับผมที่ต้องบอกว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับโดยความที่เป็นสวนสนุกที่มีการเปิดให้บริการมาอย่างยาวนานจนกระทั่งปิดตัวลงไปนะครับผมแต่กลับว่า ยังคงได้รับความนิยมจากนะักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะครับผมท,ท,ทั้งที่ปิดบริการไปแล้วด้วยนะโดยสวนสนุกแห่งนี้นะครับผมมีชื่อว่ายงมะแลนด์นะครับผมเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักสวนสนุกแห่งนี้ให้มากขึ้นกันครับโดยสวนสนุกยงมาแลนด์นี้นะครับผมเป็นสวนสนุกขนาดที่ไม่ใหญ่มากนักนะครับผมซึ่งตั้งอยู่ในเขตชุงรังในกรุงโซแห่งนี้เองนะครับผมซึ่งยงมาแลนด์นี้เปิดให้บริการในปีคศ1 9 8 3ครับ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆกับชีเดนแก d นพาร์คนะครับผมและสวนสนุกดรีมแลนด์นั่นเองครับโดยถึงแม้ว่าในช่วงที่เปิดใหม่ๆนี้นะครับผมจะมีคู่แข่งอยู่พอสมควรเลยทีเดียวครับแต่ยงมาแลนดนี้ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจากชาวเมืองนะครับผมและต่อมาในช่วงกลางทศวรรษที่90นะครับผมได้มีการก่อสร้างศูนย์ขี่ม้าและสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านกีฬาขึ้นครับ แต่ด้วยวิกฤตการณ์ทางการเงินนะครับผมที่เกิดขึ้นในปีคศ1997ครับบริษัทก่อสร้างได้ล้มละลายและหยุดการก่อสร้างทั้งหมดครับและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับผมสวนสนุกแห่งนี้เครื่องเล่นต่างๆเสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็วครับขาดการดูแลร,รักษาอย่างต่อเนื่องและได้ยกเลิกการให้บริการไปทีละอย่างทีละอย่างครับ ประกอบก,บกับการมาของสวนสนุกเอเวอร์แลนด์นะครับผมที่ดึงผู้คนไปจากสวนสนุกโยงมาแลนด์นะครับผมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวทำให้ในปีคศ2011นะครับผมสวนสนุกโยงมาแลนด์ก็ได้ปิดบริการอย่างสมบูรณ์แบบครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับผมด้วยความที่มีสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับที่มีเครื่องเล่นที่ปล่อยทิ้งร้างอยู่มากมายเลยทีเดียวครับกับ กลายเป็นจุดสนใจให้ผู้คนได้พากันเข้าไปถ่ายรูปเล่นนะครับผมทั้งช่างภาพมือสมัครเล่นและช่างภาพมืออาชีพการถ่าย cross pay ถ่ายพีเวดดิ้งรวมไปถึงเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีส์ภาพ,พยนตร์รวมถึง mv ของเหล่าศิลปิน k-pop อีกหลายต่อหลายขนเลยทีเดียวครับโดยในปัจจุบันนี้นะครับผมเราสามารถเข้าไปเยี่ยมชมสวนสนุกแห่งนี้ได้นะครับผมในราคาค่าเข้า,า,า,า10,000วอนนะครับผม รวมถึงถ้าหากต้องการให้เขาเนี่ยเปิดไฟนะครับผมเครื่องเล่นบางแห่งให้ทำงานก็อาจมีค่าใช้จ่ายประมาณ25,000วอนต่อครั้งเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าเป็นอีกส่วนสนุกหนึ่งที่มีความน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมถึงแม้ว่าเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้เล่นเครื่องเล่นเหล่านั้นนะครับผมในสวนสนุกยงมาแลนด์เนี่ยแต่ก็สามารถเข้าไปถ่ายรูปเล่นได้นั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่า เป็นสถานที่หนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมเราอาจจะเคยเห็นสวนสนุกยงมาแลนด์นี้นะครับผ่าน MV ของเหล่าศิลปินต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทว i c e IOI หรือ BAP นะครับผมรวมไปถึงภาพพีเซอร์ภาพปกหนังสือและนิตยาสารต่างๆอีกมากมายเลยทีเดียวครับผมเรียกได้ว่าเป็นสวนสนุกแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมไม่แพ้สวนสนุกที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันอย่าง Ever l ร n d หรือ l o t t e w ร r l d เลยทีเดียวนะครับผม ก็เอาเป็นว่าถ้าใครได้มีโอกาสไปเกาหลีนะครับผมไปเยี่ยมกรุงโซนะครับผมถ้าชื่นชอบสวนสนุกนะครับผม,ผมก็อยากให้ลองแวะไปเยี่ยมชมสวนสนุกแห่งนี้สักครั้งหนึ่งดูแล้วก็คุณจะสามารถถ่ายรูปเก๋ๆสวยๆแปลกใหม่ที่แบบว่าไม่ซ้าใครได้แน่นอนที่สวนสนุกแห่งนี้ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเกาหลีสนาที EP นี้ครับ ถ้าหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องราวต่างๆของเกาหลีสามารถติดตามเกาหลีเอ e ว y เดตได้ทั้งทาง Facebook Fanpage YouTube Channel รวมถึง Podcast ์อีกหลากหลายช่องทางครับ